อนนี้นะคะนินญายังอยู่ที่ท่าเรือหมาจอค่ะณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือวันนี้นะคะนินญาจะเดินทางไปในบริเวณทะเลตรงนี้เลยค่ะซึ่งเป็นพื้นที่นะคะในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพค่ะวันนี้เราจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กันค่ะในปัจจุบันนี้นะคะขยะในทะเลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของมนุษย์นั่นเองค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะไปดูกันว่าความสวยงามของใต้ท้องทะเลไทยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและการอนุรักษ์ให้มีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นเนี่ยต้องทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะจะดำไปดูปะการังกันนะคะซึ่งบริเวณนี้มีปะการังที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีทั้งสัตว์น้ำน้อยใหญ่นะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีความสวยงามมากนะคะของพื้นโลกนั่นก็คือพื้นที่มหาสมุทรนั่นเองค่ะซึ่งใต้ท้องมหาสมุทรนี้นะคะมีสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่มากมายเลยทีเดียวซึ่งบริเวณทะเลแสมสารตรงนี้นะคะมีสิ่งมีชีวิตมากมายอาศัยอยู่และอุดมสมบูรณ์มากค่ะอาทิเช่นปะการังปะการังบริเวณนี้นะคะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปะการังบนพื้นทรายเป็นลักษณะของปะการังนะคะที่ขึ้นเป็นกลุ่มอยู่บนพื้นทรายโดยที่แต่ละกลุ่มอาจเป็นปะการังชนิดโขดใหญ่และมีปะการังชนิดอื่นๆบนโขดนั้นก็ได้ค่ะหรือแม้แต่กลุ่มปะการังบนโขดหินเป็นปะการังที่เกาะยึดติดอยู่บนโขดหินใต้น้ำชนิดของปะการังเป็นชนิดที่เติบโตได้ในแนวประทะของคลื่นที่รุนแรงค่ะมักเป็นปะการังที่เป็นแผ่นเคลือบบนหินเป็นพุ่มเป็นกิ่งและหนาหรือเป็นหัวขนาดเล็กยึดติดกับโขดหินนั่นเองค่ะเป็นบริเวณที่ปะการังอ่อนกะละปังหาและปะการังแข็งขึ้นอยู่ปะปนกันค่ะมักจะอยู่บริเวณที่น้ำลึกประมาณ 10-50 เมตรอาจจะเป็นโขดหินใต้น้ำหรือบริเวณหัวแหลมที่มีกระแสน้ำไหลแรงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีปลาน้อยใหญ่มากมายเลยค่ะปลาที่พบมากในพื้นที่แสมสารนี้นะคะคือปลาการ์ตูนนั่นเองที่มีลักษณะเป็นตัวสีส้มขาวหรือว่าที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อของปลานีโมค่ะและที่ขาดไม่ได้หรือถือว่าเป็นของคู่กันกับท้องทะเลก็คือเม่นทะเลนั่นเองค่ะลักษณะนะคะของเขาจะเป็นกลมๆนะคะแล้วก็จะมีน้ำแหลมๆสีดำออกมานะคะและสิ่งที่นินญาประทับใจที่สุดและถือว่าเป็นไฮไลท์ของแสมสารเลยก็คือเต่าทะเลนั่นเองค่ะบริเวณนี้นะคะที่พบบ่อยเลยคือเต่านั่นเองน้องๆเขาจะแหวกว่ายใต้น้ำหยุดพักบ้างว่ายน้ำบ้างการได้ชมสัตว์ทะเลเหล่านี้ว่ายน้ำถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสงบสุขเลยก็ว่าได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มลดน้อยลงค่ะไม่ว่าจะเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์หรือแม้แต่ธรรมชาติด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นจากการทิ้งขยะลงท้องทะเลหรือแม้แต่การลักลอบนำสัตว์ทะเลหายากไปขายดังนั้นการรักษาท้องทะเลถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่คู่ไปกับเรานานๆค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ Navy on Tour ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนค่ะสัปดาห์หน้าจะพาไปที่ที่ไหนรอติดตามกันนะคะสัปดาห์นี้ Navy on Tour ขอส่งท้ายด้วยภาพพระอาทิตย์ตกที่ท่าเรือหมาจอแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ